สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะครับเราจะใช้ไพ่พยากรณ์ในการดูดวงครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของเดือนนี้กันในเดือนพฤษภาคมนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เป็น Six of Wandsไพ่เมนเอเนจีนะครับเป็นไพ่ซิกออกบานเนี่ยบ่งบอกเลยว่าตัวคุณเองนั้นคิดอะไรทำอะไรหรือมุ่งไปสู่สิ่งที่คุณนั้นคาดหวังมักจะมีเรื่องที่อาจจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องแบบว่าเป็นในทิศทางที่คุณนั้นสามารถที่จะเดินข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชัยชนะหรือเป็นในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันก็นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างที่คุณนั้นคาดคิดแล้วก็คาดหวังไว้ได้พอสมควรโดยรวมภาพรวมนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะสำเร็จได้มันก็คงอาจจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคบ้างมีการแก้ไขบ้างหรือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลากับการที่จะต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จก็ต้องอดทนนะครับกับการรอคอยหรืออดทนกับความสำเร็จหรืออดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะให้คุณนั้นได้ประสบความสำเร็จแบบที่ต้องแบบง่ายๆนะครับเหมือนกับคนสมัยก่อนที่จะต้องได้เมืองได้ประเทศมาเขาก็ต้องสู้รบปรบมือกันมันก็คือต้องผ่านความยากลำบากก่อนดังนั้นคุณก็ควรที่จะต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างก่อนถึงจะมีชัยชนะเหมือนกับไพ่ที่บอกเนี่ยนะครับเป็นไพ่วิกตอรี่นะครับก็คือเป็นไพ่ที่ความสำเร็จจะอยู่เบื้องหน้าของตัวคุณแล้วสำหรับชาวราศีกรกฎกาลโยกของชาวราศีกรกฎนะครับก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยจะเป็นธงชัยในช่วงหลังเมษายนจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสำเร็จนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีปัญหามีข้อขัดแย้งมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ตัวคุณเข้มแข็งแล้วนะครับคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างได้และก็มีโอกาสมีลักษณะของคนคอยมีโอกาสของคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ดีเลยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวจันทร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าต้องใช้ในลักษณะของการมีระเบียบวินัยนะครับการเมตตาหรือการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยจะเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยก็จะทำให้ตัวคุณนะมีในเรื่องของ power energy แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างกับการทำทุกอย่างแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างที่ไพ่บอกนะครับเราจะมาดูลักษณะของการงานกันบ้างการงานของคุณเนี่ยมีไพ่ Nine of Wands มีไพ่ Page of Wands แล้วก็มีไพ่ Six of Wands เกิดขึ้น3ใบเนี้ยมันบ่งบอกเลยนะครับว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้แต่คุณคงต้องใช้ในเรื่องของการที่จะต้องประคองในเรื่องของการงานหรือว่าในลักษณะของการที่ต้องต่อยอดกับสิ่งที่มีอยู่เพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตสาขามากขึ้นเรื่อยๆเราจะมาอยู่ที่กับที่ไม่ได้นะครับมันเป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีกรกฎโดยดาวประจำตัวคุณนั้นเป็นธงชัยคุณทำอะไรจะมีเกณฑ์ของการเจริญเติบโตงอกเงยแล้วก็งอกงามในสิ่งที่ดีคุณควรที่จะต้องต่อยอดกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับต้องใช้จิตใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้ดีนะครับแล้วคุณจะมีความหวังที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้เพจอัพวานเนี่ยยังบ่งบอกอีกนะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ใครที่ตกงานนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการงานหรือลักษณะของความเครียดความวิตกความกังวลในออฟสตอร์เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นกังวลกับในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งถูกหักหลังถูกทำอะไรไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับจนได้ก้าวดาบเนี่ยจนทำให้มันรู้สึกเหมือนทิ่มแทงกับในเรื่องของสภาวะของจิตใจของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน
คุณก็ต้องทำให้มันดีให้ดีที่สุดตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเยียวยาจิตใจโดยการจบลงนะครับแล้วคุณก็จะเจอกับหนทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นเดอะสตาร์มันหมายถึงความหวังความรู้สึกหมายถึงการเต็มๆหมายถึงการปลดปล่อยพันธนาการบางสิ่งบางอย่างและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจริญเติบโตมั่นคงและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดอะสตาร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทุกอย่างจะเยียวยาจิตใจของตัวคุณได้ทำให้คุณนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกับในเรื่องของการงานความสำเร็จหรือในลักษณะของการงานที่จะต้องเหมือนกับมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่บอกไปว่ามีไพ่สิ่งออกมาเกิดขึ้นแหละอะไรประมาณนี้ใครที่ทำงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้รับในลักษณะของการงานใหม่นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของเดือนพฤษภาคมเท่านั้นมันก็เป็นในเดือนมิถุนายนก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็พยายามอดทนและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีผลที่ดีต่อในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณนี้เนาะเราจะมาดูลักษณะของเรือนสุภะเนี่ยไปเล็งลัคนาของตัวคุณความสำเร็จเพศตรงข้ามจะคอยสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องใช้ในเรื่องลักษณะของการที่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากดาวสุภะเนี่ยเป็นตำแหน่งนิดนะครับก็นิดหมายถึงอันนั้นเป็นอลิด้วยดังนั้นคุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนคุณถึงจะได้ความสำเร็จหรือทุกอย่างจะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะได้ประสบความสำเร็จเลยอย่างที่บอกว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาก่อนมีความทุกข์มีความกังวลมีความเศร้าก่อนมันถึงจะดีภายหลังนะครับดาวเสาร์ก็มะเร็งลัคนาของตัวคุณด้วยมันก็ทำให้คุณเครียดแล้วก็มีความแบบต้องผ่านในลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ไพ่บอกนะครับการงานก็มีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็มีการจบจากตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้จากไพ่1เด็กไม้นะครับแล้วก็จะมุ่งทะยานสู่ความสำเร็จจนถึง6ไม้ก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับควรจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ของตัวคุณบ้างใครทำอะไรเป็นกลุ่มใครทำอะไรเป็นลักษณะของการติดต่อการสื่อสารกับเพศตรงข้ามควรต้องระมัดระวังกับ3ดาบเกิดขึ้น3ดาบมันคือความไม่ชัดเจน3ดาบมันคืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องดูแลกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะต้องลงทุนร่วมกันนะครับเป็นพันธมิตรกันหรือทำอะไรร่วมกันมันอาจจะต้องระมัดระวังกับความเสียหายหรือต้องดูให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนว่าคนเนี้ยเป็นคนที่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้มากแค่ไหนอะไรทำนองเนี่ยที่จะลงทุนแก่กันไม่งั้นคุณอาจจะมาวิตกกังวลแล้วก็เครียดต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะจบลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือสิบดาบก็คือจบลงแหละแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับประมาณนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื้อรังมาในอดีตอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคือ Temperance เกิดขึ้นมันก็หมายความว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเราจะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็เป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ได้โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกัมมะแล้วก็จะตกในเรือนราพะอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้การเงินของคุณนั้นอยู่ในสภาวะของความแบบเยอะดีนะครับก็หมายความว่ามีไพ่ Nine of Pentacles เกิดขึ้นคือหมายความว่าคุณก็จะมีโชคมีลาภกับในเรื่องของการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดมันรวมกับสภาวะของโรคระบาดมันก็จะทำให้ตัวคุณนั้นหมายความว่าคุณจะต้องมีในลักษณะของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันแต่มันก็ยังโอเคอยู่ยังสามารถที่จะยังพอหมุนเงินไปได้นะครับบางคนอาจจะมีขาดแคลนบ้างบางคนอาจจะมีการติดขัดบ้างเนื่องจากมันเป็นภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็ในลักษณะของโรคระบาดมันอาจจะทำให้การเงินของคุณนั้นติดขัดไปในช่วงบางครั้งบางคราวแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินที่อาจจะเหมือนกับว่าหาเงินยากลำบากนิดหน่อยแต่มันก็ยังมีโอกาสที่คุณยังจะมีลักษณะของการเงินที่ยังพอหมุนไปได้บ้างนะครับราศีกรกฎลัคนากรกฎก็ใครมีเงินเก็บก็อาจจะได้ใช้เงินเก็บตรงเนี้ยเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนกับว่าต้องหยุดชะงักไปซะ 100% มันก็ยังมีช่องทางหรือยังมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ยัง
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคงต้องผ่านกับในลักษณะของการที่ต้องเจ็บปวดก่อนแล้วดีภายหลังอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าดาวอลิมะเร็งลัคนายังไงก็ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับเราจะมาดูลักษณะของดาวการงานการเงินไปละต่อไปความรักความสัมพันธ์เราจะมาดูนะครับจะมาไกด์ไลน์กับความรักความสัมพันธ์ให้สำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎช่วงเดือนพฤษภาขอไพ่3ใบด้วยนะครับ1 2 3โอเคเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เนี่ยหมายความว่าคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะคงต้องใช้ความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นกับความรักความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผลชัยชนะที่ดีชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเอาชนะเขาแต่แปลว่าการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันจะเป็นผลที่ดีนะครับแต่คุณคงต้องใช้เวลาแล้วก็การเยียวยาจิตใจหรือลักษณะของการต่อสู้การต่อสู้เนี่ยคือหมายถึงการต่อสู้การอดทนการดิ้นรนการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันแบบมีปัญหาใจในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะสร้างความวิตกความกังวลบางคนอาจจะมีรักซ้อนรักที่อาจจะไม่พึงประสงค์รักที่อาจจะถูกทำอะไรไม่ชัดเจนรักที่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นเหนื่อยหนักกับการแบกภาระบางสิ่งบางอย่าง9ดาบและ3ดาบ3ดาบคือการถูกอกหักถูกทำอะไรไม่ชัดเจนแต่9ดาบมันหมายถึงความเครียดความวิตกความกังวลอะไรทำนองนี้มันจะทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันยังดูไม่เติมเต็มเท่าที่ควรแต่มันก็มีไพ่ Ten of Swords เกิดขึ้นละคือหมายถึงว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณนั้นรอคอยกับความชัดเจนหรือรอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะฟื้นฟูได้เพราะมีไพ่ The Star มีไพ่10ถ้วยเกิดขึ้นเห็นไหมครับเดือดสตาร์กับสิบถ้วยเนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดคุณอดกลั้นกับการกระทำที่ทำอะไรแล้วมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จและพยายามอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลชัยชนะที่ดีเป็นถึงสิบถ้วยเดือดสตาร์คือความหวังหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นคาดหวังสิ่งที่คุณนั้นรอคอยสิ่งที่คุณนั้นปรารถนามันก็จะเป็นสิบถ้วยในอนาคตข้างหน้านะครับและคุณมีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้มากที่สุดเป็นคนธาตุน้ำเป็นคิงถือถ้วยนะครับเป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าตัวคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้อาจจะมีคนติดต่อสารสัมพันธ์มานะครับหรือเป็นคนที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้อีกครั้งนึงหรือบางทีอาจจะเป็นคนเก่าที่อาจจะกลับมาหาตัวคุณได้เนื่องจากมีไพ่6ถ้วย6ถ้วยกับคิงถือถ้วยเนี่ยหมายความว่าคุณมีโอกาสจะเจอคนใหม่ๆที่อาจจะทำให้เหมือนกับเป็นคนที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณและมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันและมีคอมมิตที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคิงถือถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เช่นกันนะครับหรือเป็นคนที่เป็นไม้มาก่อนเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเป็นคนธาตุน้ำหรือไม่เป็นไม้ก็ได้แต่เป็นคนธาตุน้ำเป็นคนที่อาจจะผิดหวังมาก่อนนะครับอาจจะมาเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณได้ภายหลังแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมาง้อคุณนะครับหรือมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณหรืออาจจะมาให้คอมมิตที่ดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าเพราะมี10ถ้วย3ถ้วย6ถ้วยกับ10ถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะได้คอมมิตที่ดีต่อกันเพราะว่าตอนแรกคุณอาจจะมีการเจ็บช้ำกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตหรือความรักที่เป็น3เศร้าความรักที่ไม่มีการพัฒนาและเขาอาจจะหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะถูกปิดกั้นโซเชียลต่างๆนะครับหรืออาจจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็อาจจะติดต่อกลับมาหรืออาจจะมาขอคืนดีหรืออาจจะมาดีกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักนะครับประมาณนี้เนี่ยไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรักอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีแหละเป็นไพ่ที่จะส่งเสริมให้กับตัวคุณนั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีจากเทมเพลนส์ด้วยเช่นกันนะครับคือบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นฟ้าใหม่ที่ดีนะครับแต่ว่าคุณก็คงต้องผ่านประสบการณ์กับการเจ็บปวดนะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างกับการรอคอยก็ต้องรอความชัดเจนรอทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วทุกอย่างมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงแม้มันจะตอบไม่ได้ทุกคนว่าทุกคนจะได้แบบนี้แต่มันหมายความว่าโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามากับตัวคุณเองการกระทำของตัวคุณเป็นหลักด้วยนะครับที่จะทำให้ส่งเสริมให้ดวงชะตานั้นเป็นในทิศทางที่ไพ่บอกได้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ